การวันนี้เป็นมาเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างขั้นตอนอะไรพี่วันนี้สืบพยานครับสืบพยานก็ไม่ได้เตรียมก็คือหมายถึงว่าสืบพยานหลักฐานคือทั้งสองฝ่ายเอาพยานหลักฐานเข้าสืบครับแล้วก็ศาลก็เลื่อนไปนัดฟังทีนึงก็วันที่16 กันยา16 กันยาครับอันนี้นัดฟังนัดฟังคำพิพากษานะครับว่าจะพิพากษาว่าอย่างไรครับวันนี้ก็สืบพยานได้บอกอะไรไว้ยังไงบ้างครับก็สืบตามรายละเอียดตามที่ในการฟ้องมาครับมันเป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับในสำนวนเรามีหลักฐานเพิ่มเติมเราก็ใช้วิธีการถามค้านครับพี่การเป็นไงบ้างครับเราวันนี้เรากังวลเราเครียดหรือเราสบายไม่เฉยๆค่ะสบายๆชินละชินจริงๆเสร็จไม่ว่าให้กำลังใจมาให้กำลังใจสิเขาว่าแบบโชคดีอะไรแบบว่าเพราะเมื่อเช้าพี่เจ็บตาไงเสร็จไม่จอดตาให้บอกว่าเขาต้องรักษาอะไรเงี้ยในเรื่องความในสำนวนเขาว่ายังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็มันก็เรื่องเดิมนะครับเดิมที่เกี่ยวพันกันซึ่งแบบว่าในระยะเวลาเดียวกันอะไรก็คือเขายังเรียกร้องอะไรบ้างเลยครับให้ขอโทษหรือว่ายังไงบ้างเลยเรียกร้องอะไรตอนนี้ก็คือเงื่อนไขเดิมครับเงื่อนไขเดิมคือเงื่อนไขเดิมก็7 ล้านเหมือนเดิมแม้ว่าคดีจะตกไปแล้ว1 คดีแต่ว่ายังเรียกยอดเงิน7 ล้านเหมือนเดิมใช่ไหมพี่การไม่รู้ว่าเขามันยังมีอีกหลายคดีครับคือเขาหมอบรวมทั้งหมดเลยคดีใช่อ๋อทางเราได้มีเสนออะไรไปไหมตอนนี้อย่างเงี้ยคือไม่ได้เสนอครับเพราะว่าคือฟังเงื่อนไขแล้วมันแนวทางที่มันจะตกลงกันได้มันเป็นไปได้ยากก็เลยไม่ได้เสนออะไรอีกทั้งมันก็เลยระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยแล้วใช่ไหมวันที่ศาลท่านก็ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะสืบพยานท่านก็ไกล่เกลี่ยแต่ว่าคือก็อย่างที่แจ้งครับคือเงื่อนไขมันห่างกันเยอะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือว่าตกลงกันได้ครับสุดท้ายเองฝั่งพี่ตาเองก็พร้อมน้อมรับน้องวันคำพิพากษาว่าจะเป็นยังไง16 กันยา 16 กันยากี่โมงพี่9 โมง9 โมงเช้าที่3ที่นี่ก็คือไม่ว่าศาลจะยังไงเราก็ต้องยอมรับไปตามนั้นก็น้อมรับไว้ไม่ว่าไม่เป็นไรศาลยุติธรรมอยู่แล้วโอเคนะคะโอเคนะคะพี่การนะขอถ่ายรูปนิดหนึ่งได้ไหมการไม่มีเลยถามพี่ปากเสียงเขาบอกคนบอกว่าเราการมีปากเสียงเขาไม่มีอะไรเลยใครบอกอะไม่ได้คุยอะไรกันเลยด้วยซ้ำไม่ได้มองหน้ากันการวิทยุการแจ้งไม่ได้มองหน้ากันด้วยซ้ำ